สัก3 ครั้งรวมทั้งวิชาของท่านด้วยนะท่านผอ.รับโจทย์ไปด้วยแล้วกันครับครับผมรับเรื่องครับรวมทั้งเรื่องปรัชญาด้วยก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เราเช่นศาสตราจารย์วัชระศาสตราจารย์โสรัตน์ของลัดดาลุสมภารพรมทาแล้วได้มาครับผมสัก3 ครั้งครับผมมาครั้งสันท้ายๆเนาะได้ครับจบเอาวันนี้ก็โดนทั้งศาสนาเปรียบเทียบด้วยเดี๋ยวก็จะต้องไปหาดูวิทยากรว่าจะมีใครแต่ละศาสนาครับผมอันนี้ก็จะเป็นการบรรยายเพื่อสรุปศาสนานี้เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเป็นการทบทวนความจำแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้พูดนะครับก็เราได้พูดไปแล้วว่าศาสนายูดายจัดอยู่ในกลุ่มเขาเวลาเขาจัดกลุ่มศาสนาเนี่ยก็จะจัดใหญ่ๆก็คือศาสนาแบบเทวนิยมับอะเทวนิยมแล้วก็จัดแบบเนี่ยเทวนิยมก็แยกย่อยลงไปอีกเทวนิยมหรือเชื่อเรื่องพระเจ้าเชื่อเรื่องพระเจ้าหลายองค์ก็มีเชื่อเรื่องพระเจ้าองค์เดียวก็มีอย่างศาสนายูดายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในศาสนาที่เชื่อเรื่องพระเจ้าองค์เดียวที่เรียกว่าเอกเทวนิยมหรือโมโนทีซึมแบบเดียวกับศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม ส่วนพุทธศาสนาเราก็จะมักจะถูกจัดในประเภทอเทวนิยมนะครับก็เป็นหนึ่งในยูดาศาสนายูดายเป็นหนึ่งในศาสนาเทวนิยมแต่เป็นแบบเทวนิยมที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวอันนี้เราเคยพูดมาแล้วนะโมโนทีซึมก็โมโนก็แปลว่าเอกแปลว่าหนึ่งนะครับเอกเทวนิยม เหมือนเขาพูดถึงคนที่พูดน้ำเสียงอย่างเดียวไม่มีเสียงสูงเสียงต่ำเขาเรียกโมโนโทนโมโนเสียงเดียวโทนเดียวโมโนโทนนะโมโนแปลว่าเดียวหรือว่าเป็นแปลว่าหนึ่งโมโนก็คือเอกะนี่แหละทีนี้สถานะของพระเจ้าเป็นอย่างไรศาสนาที่เชื่อเรื่องพระเจ้าองค์เดียวก็จะมีถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกันนั่นแหละครับคือสถานะของพระบุตรของพระเจ้าเนี่ยจะต้องเป็นอมตะเขาเรียกว่าเป็นอีเทอร์นอลนะเป็นอมตะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีลักษณะเหมือนพระนิพพานของเรานี่แหละพระนิพพานก็จะไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บความตายอยู่ในพระนิพพานแล้วสถานะสิ่งสูงสุดถ้าเราจะนับถืออะไรว่าเป็นสิ่งสูงสุดนะไม่ว่าจะนับถือพระเจ้าว่าเป็นสิ่งสูงสุดหรือนับถือพระนิพพานว่าเป็นสิ่งสูงสุดในศาสนาของเราสถานะก็จะไม่ต่างกันในแง่นะไม่ใช่ว่าไม่ใช่เหมือนกันทุกอย่างนะในแง่ของความเป็นอมตะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีเบื้องต้นและไม่มีที่สุดในภาษาบาลีเขาเรียกว่าอนัมมตัคเคเนี่ยนะไม่มีที่สุดและไม่มีเบื้องต้นเนี่ยนะ no beginning no end เนี่ยนะไม่มีที่สุดและเบื้องต้นนะเราจะหาดูว่าพระเจ้าเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็หาไม่ได้พระเจ้าเริ่มต้นเมื่อไหร่ถ้ามีจุดเริ่มต้นแสดงว่าไม่ใช่สิ่งสูงสุดแล้วแล้วพระเจ้าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่จะหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีถ้ามีก็แสดงว่าไม่ใช่สิ่งสูงสุดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งสูงสุดต้องมีลักษณะเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์นะไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าในศาสนาใดก็ตามเราไม่เคยได้ยินว่าพระเจ้าเนี่ยมีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บมีการตายใช่ไหมไม่มีมันจะมีลักษณะคล้ายๆปฏิภาณนี่นะมองในแง่มองในมุมนี้นะไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันทุกอย่างนะ
มองในมุมของเป็นอมตะไม่มีเบื้องต้นและไม่มีที่สุด ดังนั้นในฐานะพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดเพอร์เฟกต์สมบูรณ์สูงสุดเนี่ยก็จะต้องมีคุณลักษณะที่มนุษย์ไม่มีที่มนุษย์อย่างพวกเราไม่มีก็คือมีสัพพะอำนาจเขาเรียกว่าออมนิโพเทนเนี่ยเป็นศัพท์ทางวิชาการในวงการศาสนาที่เขาใช้เนี่ยสามคำนี้จะเป็นคำที่อธิบายลักษณะของพระเจ้าหรือเทพเจ้าสูงสุดมีศัพท์ทางวิชาการในภาษาอังกฤษอยู่สามคำหลักๆนี่แหละมีสัพพะอำนาจหรือ on powerful นี่แหละ omnipotent omni ก็แปลว่าสัพพะในภาษาบาลีเนี่ย omni เนี่ย omni แปลว่าสัพพะ potent ก็คือความสามารถหรืออำนาจมีความสามารถทุกอย่างไม่มีความสามารถไม่มีขีดจำกัดไม่มีลิมิตเนี่ยลักษณะที่หนึ่งนะแล้วลักษณะที่สองคือออมนิไซเอนออมนิเชนหรืออมนิไซเอนมีความรู้ทุกอย่างไซเอนหรือเชนเนี่ยแปลว่าความรู้ก็คือสัพพัญญูเนี่ยในภาษาบาลีพระเจ้าเนี่ยเป็นสัพพัญญูรู้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะไม่รู้เพราะเราพูดถึงลักษณะของพระพุทธเจ้าของเราว่าพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูเนี่ยนะก็คือเขาก็ใช้คํานี้แหละเวลาแปลคําว่าสัพพัญญูก็ออมนิออมนิเชนเนี่ยแล้วที่สําคัญก็คือออมนิเพรเซนต์ดำรงอยู่ทุกแห่งทุกที่ไม่มีที่ไหนที่พระเจ้าไม่ดำรงอยู่ไม่ว่ามันหมายว่าตอนนี้พระเจ้าอยู่อเมริกาแล้วจะไม่ได้อยู่เมืองไทยหรือตอนนี้พระพุทธเจ้าพระเจ้าอยู่ที่ยุโรปในเอเชียก็ไม่ได้อยู่หรืออยู่ที่อเมริกายุโรปไม่ได้อยู่ไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าไปอยู่บางแห่งแล้วก็จะไม่ได้อยู่บางแห่งแต่ถ้าเป็นมนุษย์เราเนี่ยเราอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมถ้าเราอยู่ที่ทํางานเราก็ไม่ได้อยู่บ้านแต่ถ้าเราอยู่บ้านเราก็ไม่ได้อยู่ที่ทํางานเนี่ยมันก็อยู่เป็นที่ไปอันนี้ลักษณะที่แตกต่างนะแต่ถ้าเป็นพระเจ้าสูงสุดเป็นสิ่งสูงสุดแล้วแล้วก็เราจะบอกว่าอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องมีลักษณะเป็น omnipresent ปรากฏอยู่ในทุกที่ทุกแห่งนะปรากฏอยู่ในทุกที่ทุกแห่งเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าปรากฏบางที่ประชาชนที่อยู่อีกมุมหนึ่งของโลกก็จะไม่ได้เห็นก็จะไม่ได้เห็นการกระทําของมนุษย์ในโลกใช่ไหมเพราะนั้นก็เหมือนที่เราพูดในภาษาคนอย่างว่ามีดวงตาเหมือนสับปะรดเนี่ยนะมีตาเหมือนสับปะรดเนี่ยนะเหมือนมีตาเหมือนสับปะรดเห็นทุกอย่างนะอยู่ที่ไหนก็เห็นนะมนุษย์จะทําความดีจะทําความชั่วที่ไหนพระเจ้าก็เห็นหมดเลยเพราะว่าปรากฏอยู่ในทุกแห่งทุกที่เอกลักษณะสําคัญอย่างหนึ่งถ้าพูดง่ายๆถ้าเปรียบเทียบกับในวงการพระพุทธศาสนาเราอย่างเช่นพระพุทธศาสนามหายานนะที่อธิบายลักษณะของพระอวโลกิเตศวรหรือพระเจ้าแม่กวนอิมในประเทศจีนเป็นองค์เดียวกับพระอวโลกิเตศวรเนี่ยในประเทศอินเดียก็จะเห็นว่ามีแขนมีมือพันมือมือเป็นพันเต็มไปหมดนะแล้วก็มีหน้ามีตามีหน้าเป็นพันหน้าเขาเรียกว่าสหัสเนตรเนี่ยมีหน้ามีตาพันตาเนี่ยทำไมจะต้องมีเยอะขนาดนั้นก็เพื่อที่จะได้เห็นการกระทำความดีหรือมนุษย์สัตว์โลกที่ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนได้อย่างครอบคลุมทั้งหมดมีตาสองตาอย่างพวกเรามันก็เห็นนิดนิดหน่อยหน่อยนะเห็นได้ไม่ครอบคลุมเพราะฉะนั้นตามเพื่อให้เหมาะสมกับคนที่มีความเมตตาอันยิ่งใหญ่อย่างพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
ไอ้พระเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยจึงต้องเซเลบินยังสร้างให้มีดวงตาเป็นพันตามีมือเป็นพันมือมีมือเอาไว้อะไรทําอะไรการมีมือเป็นพันมือเนี่ยก็เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะของออมนิโพเทนต์คือมีกำลังมีความสามารถทุกอย่างที่จะช่วยเหลือคนให้ได้เยอะๆเนี่ยการมีมือพันมือเป็นสัญลักษณ์ของการมีอำนาจที่จะช่วยเหลือการมีดวงตาพันตาเนี่ยมันมีลักษณะของการเป็นสัพพัญญูและการดำรงอยู่ในที่ทุกแห่งเห็นทุกที่เห็นทุกอย่างเห็นทุกแห่งในความทุกข์ความเดือดร้อนของมนุษย์เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันตามชื่อของพระอวโลกิเตศวรเนี่ยอวโรกิตะเนี่ยมาจากคำว่าอวโรกิตะบวกอิศวรอิศวระที่แปลว่าผู้เป็นใหญ่ผู้มีอำนาจผู้เป็นใหญ่อิศวระก็เรียกว่าพระอิศวรเนี่ยนะมาจากภาษาสันสกฤตว่าอิศวระหรือในภาษาบาลีก็คืออิสระอิสระแต่แปลว่ามีอำนาจหรือมีเสรีภาพมีอิสระเสรีอิสวรกับคำว่าอิสระเนี่ยเป็นคำเดียวกันเป็นคำเดียวกันภาษาสันสกฤตใช้อิสวรหรือภาษาเดิมว่าอิศวระอิศวระส่วนภาษาบาลีก็อิสระอิสระก็แปลว่าเป็นใหญ่เป็นหลอดเป็นใหญ่อิสระเป็นมีอำนาจพระอวโรกิเตศวรก็อวโรกิตะแปลว่ามองลงมาอวะแปลว่าลงดาวเนี่ยโลกิตะแปลว่ามองก็คือเป็นเทพเจ้าหรือผู้เป็นใหญ่ที่มองเพ่งมองลงมายังชาวโลกเพื่อดูสำรวจตรวจสอบดูว่าใครมีปัญหามีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรจะได้ลงมาช่วยเหลือทำนองนั้นนะเนี่ยก็จะมีคนลักษณะเหมือนกับว่า omnipresent นี่แหละดำรงอยู่ทุกแห่งทำไมต้องดำรงอยู่ทุกแห่งก็จะได้เห็นเนี่ยได้เห็นมนุษย์ว่าทำความดีความชั่วอะไรบ้างลักษณะของพระเจ้าทุกๆศาสนาก็จะพูดไว้ศาสนาที่โดยเฉพาะศาสนาที่เชื่อเรื่องพระเจ้าวงแดงจะพูดไว้ลักษณะของพระเจ้าคล้ายๆกันแบบนี้ศาสนาคริสต์ก็พูดแบบนี้อิสลามก็พูดแบบนี้อันนี้ก็พูดถึงก๊อดนะประเด็นที่หนึ่งเราพูดถึงก๊อดถ้าจะเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบประเด็นเรื่องก๊อดเรื่องพระเจ้าประเด็นที่สองก็คือเรื่องของโลกโลกเป็นอย่างไรมีสถานะเป็นอย่างไรโลกก็คือดินแดนที่สรรพสัตว์ทั้งหลายอาศัยอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงคือศาสนาทุกศาสนาเนี่ยก็จะไม่ไหวทั้งพุทธศาสนาของเราด้วยนะก็จะสอนเรื่องใหญ่ๆอยู่สามสี่เรื่องนี่แหละหนึ่งก็คือเรื่องโลกเรื่องชีวิตเรื่องชีวิตหลังความตายเรื่องความดีความชั่วก็จะหยุดอยู่ประมาณนี้ทีนี้โลกมาจากไหนก็จะถามนะโลกนี้มาจากไหนนักวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าโลกนี้จักรวาลนี้ทั้งหมดมันมาจากการระเบิดตูมใหญ่เขาเรียกว่าบิ๊กแบงระเบิดตูมใหญ่บิ๊กก็แปลว่าใหญ่แบงก็แปลว่าระเบิดตูมนี่แหละแปลว่าจักรวาลในจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีเป็นจะเป็นมันจะเป็นสิ่งเล็กเล็กเขาเรียกว่า singularity มันรวมกันอยู่เป็นสิ่งเดียว singular แปลว่าเอกพจน์ใช่ไหม singular เนี่ยภาษาอังกฤษแปลว่าเอกพจน์ก็คือหนึ่งเดียวนี่แหละ singularity ก็คือมีลักษณะเป็นสภาวะเป็นหนึ่งเดียวโลกนักวิทยาศาสตร์บางสำนักจะพูดอย่างนี้โดยเฉพาะคนที่เชื่อเรื่อง Big Bang เนี่ยจะบอกว่าจุดเริ่มต้นของจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยมันจะเป็นหน่วยเดียวเล็กๆเท่าหัวเข็มหมุดเนี่ยเล็กกว่าหัวเข็มหมุดด้วยซ้ำไปเรียกว่า singularity ต่อมามันเกิดระเบิดตูมใหญ่ Big Bang มันก็ทำให้วัตอะไรวัตถุที่มันระเบิดกระจัดกระจายไปตามเอาท้องฟ้าอวกาศ
แล้วมันก็มารวมกันเป็นโลกเป็นกาแล็กซี่เป็นอะไรเนี่ยดวงดาวที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันก็เกิดมาจากฝุ่นผงที่มันระเบิดออกมาจากบิ๊กแบงมารวมกันก็เป็นโลกเป็นดวงดาวเป็นอะไรต่างๆอันเนี้ยพูดแบบนักวิทยาศาสตร์บางสำนักนะอ้าวแต่พูดตามหลักศาสนาเขาไม่ได้เชื่ออย่างนั้นเดิมทีโลกมันไม่มีแต่พระเจ้าแล้วโลกและสรรพสิ่งนี่มาจากไหนล่ะก็มาจากการสร้างของพระเจ้าพระเจ้าสร้างโลกสร้างสรรพสิ่งสร้างจากความไม่มีอะไรให้มันมีอะไรขึ้นมานะก็คือพระองค์มีอำนาจทุกอย่างนี่ไงการสร้างโลกเนี่ยมันก็มาจากคุณสมบัติของพระเจ้าที่เราว่าเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยคุณสมบัติของพระเจ้านี่ไงออมนิพอเทนเนี่ยออมนิโพเทนเนี่ยมีสรรพอำนาจอำนาจหนึ่งในจำนวนนั้นก็คืออำนาจในการสร้างโลกสร้างสรรพสิ่งถ้าไม่มีอันนี้ก็จะสร้างโลกไม่ได้เพราะมีอันนี้แหละถึงสร้างโลกสร้างสรรพสิ่งได้ออมนิโพเทนเนี่ยแล้วทั้งสร้างพวกเราสร้างมนุษย์สร้างสรรพสัตว์ด้วยนะนอกจากนั้นยังมีอำนาจในการตัดสินและให้รางวัลแก่คนทำความดีและคนทำความชั่วด้วยเขาเรียกว่ามีอำนาจทางศีลธรรมตัดสินความดีความชั่วแต่พุทธศาสนาเนี่ยตัวเองนี่แหละเป็นคนตัดสินตัวเองในคัมภีร์ไบเบิลหรือคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเนี่ยคัมภีร์เก่านะมันมีสองคัมภีร์นะถ้าในศาสนาคริสต์เนี่ยเขาเรียกว่าโอลด์เทสเตเมนต์กับนิวเทสเตเมนต์ก็คือพันธสัญญาเก่ากับพันธสัญญาใหม่กล่าวถึงเรื่องการสร้างโลกว่าตอนเริ่มต้นพระเจ้าทรงสร้างสวรรค์และโลกขึ้นมาก่อนมนุษย์ยังไม่ได้สร้างนะสร้างที่อยู่ก่อนนะสร้างบ้านให้ก่อนนะเกิดสร้างบ้านให้ก่อนสร้างสวรรค์และโลกขึ้นมาต่อมาสรรพสิ่งจึงต่อมาสรรพสิ่งจึงสร้างขึ้นตามประสงค์จึงถูกสร้างขึ้นต่อมาจึงสร้างเนี่ยต่อมาจึงสร้างสรรพสิ่งขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งหมดถูกสร้างเสร็จสิ้นภายใน6 วันตำนานเรื่องการสร้างโลกเนี่ยก็มีในทั้งศาสนาคริสต์และศาสนายูดายนะศาสนายูดายก็จะเป็นพื้นฐานให้ศาสนาคริสต์นี่แหละก็กล่าวถึงเรื่องการสร้างโลกเนี่ยเหมือนกันสร้างภายในระยะเวลา6 วันวันสุดท้ายคือวันที่7เนี่ยเราต้องเรียกว่าสัปดาห์นะสัปดาห์เนี่ยเป็นสัปดาห์หนึ่งมี7 วันสัปดาห์หนึ่งมี7 วันการที่เรานับการที่เรามีระบบการนับสัปดาห์หนึ่งว่ามี7 วันมีปฏิทินมีปฏิทินสักหนึ่งเดือนก็แบ่งเป็น4สัปดาห์เนี่ยนะสัปดาห์หนึ่งมี7 วันสัตตาหะนะสัปตาหะในคัมภีร์พุทธศาสนาก็พูดถึงเรื่อง7 วันเหมือนกันนะพูดเรื่องสัปดาห์หนึ่งสัตตาหะเนี่ยสัตตาหะสัตตาแปลว่า7อาหะแปลว่าวันมารวมกันก็เป็นสัตตาหะเนี่ย7 วันในศาสนายูดายศาสนาคริสต์หรือศาสนาอื่นๆเนี่ยก็พูดถึง7 วัน7 วันเนี่ยมันเกี่ยวอะไร7 วันเกี่ยวกับการสร้างโลกของพระเจ้าสร้างเสร็จภายใน7 วันวันสุดท้ายวันที่7เนี่ยวันสุดท้ายวันที่7เนี่ยเป็นวันที่ต้องไม่ต้องทําอะไรเขาเรียกว่าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์วันที่ไม่ต้องทําอะไรก็คือวันเสาร์นะวันเสาร์น่ะเป็นวันที่ 7วันที่ 7คือวันเสาร์เวลานับวันในสัปดาห์เราจะนับจากวันอาทิตย์ใช่ไหม1 วันอาทิตย์2 วันจันทร์3 วันอังคารแต่ว่าคนก็จะคุ้นชินกับนับวันจันทร์เป็นวันที่ 1เพราะว่ามันวันจันทร์เป็นวันแรกของการทํางานก็เลยมักจะนับวันจันทร์เป็นวันที่1เพราะเราจะทํางานเป็นวันแรกของสัปดาห์
อันนั้นนับตามการทำงานของเราแต่นับตามการสร้างเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่นับวันอาทิตย์ไปถึงวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เนี่ยก็เป็นวันหยุดทำงานเขาเรียกว่าเป็น holy day holy แปลว่าศักดิ์สิทธิ์หรือประเสริฐ day ก็แปลว่าวันเป็นวันศักดิ์สิทธิ์หรือวันประเสริฐไม่ต้องทำงานให้หยุดหยุดก็ต้องหยุดจริงๆนะชาวตะวันตกในบางประเทศนะเวลาเขาหยุดเขาหยุดจริงๆนะเขาจะหยุดโดยไม่รับแขกนะอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมชาวตะวันตกประเทศตะวันตกนะถ้าใครเคยไปอยู่แถวยุโรปก็จะเห็นว่าถ้าวันไหนเป็นวันหยุดเนี่ยห้ามนะเป็นมารยาทนะห้ามโทรศัพท์ไปหาใครมันเป็นการเสียมารยาทนะทำบ้านเราก็โทรได้ทั้งวันนี่แหละอยากโทรหาตอนไหนก็โทรเขาก็จะรู้สำนึกอยู่ในใจเขาเลยว่าวันหยุดเนี่ยวันหยุดวันฮอลิเดย์เขาเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมีมารยาทพอที่จะไม่โทรไปรบกวนใครว่าก็ต้องหยุดจริงๆเคยมีพระมาเล่าให้ฟังหยุดไปเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่ยุโรปประเทศหนึ่งนะพอถึงวันหยุดเขาเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาหยุดนะคนในประเทศนั้นเขาหยุดทํางานเขาก็จะพักผ่อนกันจริงๆเขาก็จะนอนพักผ่อนทํางานอดิเรกของเขาแต่ว่าวัดเนี่ยก็ไปสร้างนั่นสร้างนี่ไปตอกตะปูปอกแปกไปตัดต้นไม้เพราะมันว่างก็เลยไปตัดต้นไม้ต้นไม้ในวัดมันสูงก็ไปตัดอ้าวเขาโทรไปฟ้องตํารวจเขาโทรไปแจ้งตํารวจให้มาจับให้มาจับเพราะอะไรเขาถือว่าเป็นวันหยุดแล้วไม่หยุดไปทํางานแล้วมันรบกวนชาวบ้านเขาเสียงที่เราตัดต้นไม้เสียงอะไรไปรบกวนเขาเขาทําให้เขาไม่ได้พักผ่อนเขาแจ้งตำรวจเลยนะตำรวจก็มาเลยอันนี้ก็เป็นเนี่ยแล้วทําไมเขาต้องถือวันหยุดเนี่ยสำคัญเพราะว่ามันเป็นวันศักดิ์สิทธิ์เขาเป็นวันศักดิ์สิทธิ์เขานะ โลกถูกปกครองโดยพระเจ้าอ้าวสร้างแล้วก็ไม่ได้สร้างแบบทิ้งกว้างๆนะสร้างแล้วก็จะปล่อยให้มันดําเนินไปไม่ได้โลกถูกปกครองโดยพระเจ้าด้วยความรักและความยุติธรรมปกครองเนี่ยปกครองหรือกํากับควบคุมเนี่ยก็ไม่ใช่ควบคุมแต่โลกแห่งความเป็นอยู่หรือศีลธรรมในสังคมมนุษย์อย่างเดียวนะหมายถึงวางกฎระเบียบเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับจักรวาลเช่นทางนักวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าจักรวาลเนี่ยโลกเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยกฎแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติเขาไม่ได้พูดถึงพระเจ้านะกฎแรงโน้มถ่วงมาจากไหนมันเป็นกฎของธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์บอกอย่างนั้นถ้าถามว่าทําไมโลกหมุนรอบตัวเองทำไมโลกของเราเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์ทำไมมีกลางวันมีกลางคืนทำไมดวงจันทร์หมุนรอบโลกทำไมมีฤดูกาลฤดูหนาวฤดูฝนฤดูร้อนนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติทำไมมีกลางวันกลางคืนก็เอาก่อนโลกของเรามันกลมไงเวลามันหันข้างเข้าหาดวงอาทิตย์มันจะหันพร้อมกันไม่ได้เพราะมันกลมมันจะต้องมีด้านใดด้านหนึ่งไปโดนแสงอาทิตย์มันก็จะเป็นกลางวันของด้านนั้นอีกด้านหนึ่งไม่โดนมันก็จะเป็นกลางคืนของด้านนั้นนี่ก็เป็นกฎธรรมชาติแต่ศาสนาโดยเฉพาะศาสนายูดายเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเขามองว่าเมื่อโลกนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าพระเจ้าก็วางกฎวางระเบียบให้โลกมันดำเนินไปให้จักรวาลมันดำเนินไปเช่นการที่มันเคลื่อนที่มันก็มาจากการวางกฎแม้จะมีกฎแรงโน้มถ่วงกฎแรงโน้มถ่วงนั้นก็ต้องมาจากพระเจ้าอยู่ดีนั่นแหละนะเขาว่าอย่างนั้นนะโลกเป็นสถานที่แสดงถึงพระประสงค์ของพระเจ้านะไม่ได้สร้างโลกอย่างไม่มีเป้าหมายนะเขาเรียกว่ามี purpose นะมี purpose นะภาษาฝรั่งนะสร้างอย่างมี purpose
ก็คือสร้างอย่างมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเป้าหมายให้เป็นอะไรอ่ะเป็นดินแดนที่จะทดสอบทางด้านศีลธรรมของมนุษย์นี่แหละสร้างโลกขึ้นมาแล้วก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างสรรพสัตว์ขึ้นมาให้เป็นสถานที่เป็นเวทีที่จะให้มนุษย์เนี่ยได้มาแสดงบทบาทตามพระประสงค์ของพระเจ้านั่นก็คือมาสร้างความดีแล้วก็ต่อสู้กับความชั่วนั่นเองนะให้เป็นดินแดนที่จะให้มนุษย์เนี่ยสร้างมนุษย์มาแล้วเนี่ยให้เสรีภาพนะให้เสรีภาพไม่ใช่สร้างมนุษย์แล้วให้มนุษย์อยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทําอะไรสุดแต่พระเจ้าจะดลบันดาลให้ไปเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นสุดแต่พระเจ้าจะดลบันดาลให้เราเป็นนั่นเป็นนี่แล้วไม่ต้องทําอะไรอ่ะไม่ใช่อันนี้เข้าใจผิดสร้างมาแล้วก็ให้เจตจำนงเสรีเขาเรียกว่าฟรีวิลนะที่เรียนปรัชญามาก็จะเคยได้ยินให้เจตจำนงเสรีคือฟรีวิลแก่มนุษย์คำว่าเจตจำนงเสรีก็คือให้เสรีภาพในการตัดสินใจแก่เราเรามีเสรีภาพโดยไม่ต้องถูกบังคับโดยไม่มีพระเจ้ามาบงการว่าให้เราทำดีพระเจ้าไม่ต้องมาบงการไม่ได้มาบงการว่าให้เราทำชั่วแต่มันเป็นเสรีภาพในการเลือกของเราว่าเราจะทําดีหรือจะทําความชั่วแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําความดีความชั่วของเรานั้นด้วยไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็จะยกให้พระเจ้าหมดนะพระเจ้าสร้างเรามาก็จริงแต่ก็ได้ให้พรประทานพรก็คือเจตจำนงเสรีฟรีวิลแล้วก็ความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองของมนุษย์แต่ละคนแต่ละคนอันนี้ก็เพราะฉะนั้นโลกนี้ที่สร้างมาเนี่ยก็คือเป็นดินแดนที่จะทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยเต็มบริบูรณ์สมบูรณ์แต่มองแต่ในแง่ของศาสนายูดายเนี่ยนะก็เป็นความจริงแหละที่ว่าพระเจ้าได้สร้างโลกสร้างพระสิ่งมาสําหรับมวลมนุษย์ทุกคนแต่มันก็มีข้อยกเว้นข้อแม้อยู่ว่าชาวยิวหรือชาวอิสราเอลเนี่ยดินแดนอิสราเอลดินแดนคานาอันหรืออิสราเอลในปัจจุบันเนี่ยเป็นดินแดนที่พระเจ้าสัญญาว่าจะให้แก่ชาวยิวก็เรียกว่าเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาหรือ Promised Land นะโปรมิสแลนด์แล้วก็ดินแดนแห่งนี้ก็เป็นแดนที่พระเจ้าเลือกชนเผ่าหนึ่งที่เรียกว่าชนเผ่ายิวเนี่ยเขาเรียกว่าชอชันพีโพก็คือประชาชนที่ทรงเลือกมันจะคู่กันนะดินแดนที่สัญญาดินแดนแห่งพันธสัญญากับประชาชนที่ทรงเลือกดินแดนแห่งพันธสัญญาเนี่ยทำไมต้องพันธสัญญาก็มันก็เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชาวยิวตามคัมภีร์ของเขานั่นแหละเออทำไมต้องพันธสัญญาล่ะก็อ้าวง่ายก็เลือกก็ต้องย้อนไปถึงท่านอับราฮัมท่านอับราฮัมเมื่อประมาณ4,000 ปีที่แล้วที่อยู่ที่ดินแดนเมโสโปเตเมียว่าพระเจ้าเนี่ยมาบอกมาสั่งให้ย้ายให้พาญาติพี่น้องย้ายออกจากตรงนั้นไปที่ไหนอ่ะก็เป็นไปดินแดนที่พระเจ้าสัญญาว่าก็ตอนนั้นเขายังไม่มีดินแดนก็เลยต้องสัญญานะถ้าไปเฉยๆโดยไม่มีสัญญาเขาก็คงไม่ไปนะเพราะเขาคงไม่มั่นใจว่าไปแล้วมันจะดีหรือเปล่ามันจะอยู่ตรงไหนนะเพราะฉะนั้นการที่เขาโยกย้ายไปเนี่ยไปอยู่ดินแดนใหม่เนี่ยไปตั้งประเทศใหม่ว่างั้นเถอะที่เรียกว่าคานาอันเนี่ยกับพระเจ้าสัญญาว่าจะยกให้เนี่ยก็เลยไปมีความมั่นใจแล้วก็เลือกชนเผ่าเนี่ยว่าให้ไปอยู่ดินแดนแห่งนี้นะเพราะฉะนั้นเขาจึงเพราะฉะนั้นศาสนายิวศาสนายูดายกับความเป็นชนเผ่าเนี่ยมันจึงมีความเกี่ยวข้องกันมากกับความเป็นดินแดนมันจะมี3 ประเด็นนี่นะเรื่องประชาชนเรื่องคนที่พระเจ้าทรงเลือกกับดินแดนแห่งพันธสัญญาเนี่ยมันจะมีความผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เพราะฉะนั้นเขาจะมีความผูกพันกับศาสนาของเขามากแล้วก็ผูกพันกับดินแดนของเขามากแล้วก็มีความภูมิใจในความเป็นประชาชนที่พระเจ้าทรงเลือกของเขามากอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ชาวยิวเนี่ยไม่ค่อยถูกครอบงำทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะอพยพโยกย้ายไปหากินในประเทศประกอบสัมมาอาชีพในประเทศไหนก็ตามนะก็จะรวมตัวกันเป็นชนเผ่าเป็นชุมชนของเขาเองมีโบสถ์มีศาสนาของเขาเองแต่งงานก็ไม่ค่อยแต่งงานกับคนเผ่าอื่นเท่าไหร่ยังรักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ได้ตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ชนชาติอื่นเนี่ยก็จะถูกกลืนไปหมดแล้วถ้าเป็นชนชาติอื่นนะแต่ชนชาตินี้ไม่ค่อยถูกกลืนเท่าไหร่อันนี้มันก็เกี่ยวข้องกับความภาคภูมิใจในฐานะเป็นประชาชนที่เป็น chosen people พระเจ้าทรงเลือกและก็ผูกพันกับดินแดนในฐานะที่เป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาและก็ผูกพันกับศาสนานี่แหละทีนี้เรามาดูเรื่องตำนานการสร้างโลกอันนี้ก็คงจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับเรื่องการสร้างโลกในศาสนายูดายเนี่ยปรากฏอยู่ในคัมภีร์พันธสัญญาเดิมหรือเรียกว่าคัมภีร์โตราหรือโทราในภาษาของศาสนายูดายนะแต่ถ้าเรียกว่าแต่ศาสนาคริสต์เนี่ยเขานิยมเรียกว่าคัมภีร์พันธสัญญาเดิมหรือโอลด์เทสเมนต์เขาจะมีศาสนาคริสต์ก็จะมีสองคัมภีร์ใหญ่นะโอลด์เทสเมนต์กับนิวเทสเมนต์ถ้าโอลด์เทสเมนต์ก็เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาก่อนพระเยซูเรื่องราวความเป็นมาของชนชาติยิวก่อนที่พระเยซูจะเกิดขึ้นและก็ประกาศศาสนาส่วนนิวเทสเมนต์เนี่ยเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของพระเยซูเป็นเรื่องของสานุสิทธิ์ต่างๆที่ประกาศศาสนาอันนี้เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าคัมภีร์พันธสัญญาเดิมหรือโอลด์เทสเมนต์เนี่ยเป็นคัมภีร์ร่วมกันเป็นคัมภีร์ร่วมกันที่มีทั้งในศาสนาคริสต์และมีในศาสนายูดาห์ คือคัมภีร์นี้ได้พูดถึงตำนานการสร้างโลก7 วันเนี่ยคือเดิมทีก่อนที่จะมีการสร้างโลกเนี่ยมันก็จะมีแต่ความมืดมนจักรวาลนี่มีแต่ความมืดมนพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งและโลกโดยลำดับการสร้างมีดังนี้นะมันเหมือนในอัคคัญยสูตรเราใช่ไหมอัคคัญยสูตรของเราก่อนที่อาภัสรพรหมเนี่ยจะลงมาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยโลกนี้มันก็เต็มไปด้วยความมืดมนนะมีแต่ความมืดไม่มีแสงสว่างเพราะฉะนั้นสัตว์ที่ลงมาเกิดแรกๆในอัคคัญยสูตรในพระไตรปิฎกจึงเป็นสัตว์ที่ต้องมีแสงสว่างในตัวเองเขาเรียกว่าอาภัสรแปลว่ามีรัศมีมีแสงสว่างที่ติดตัวมาด้วยทำไมก็ต้องเป็นสัตว์ประเภทนี้ที่เรียกว่าอาภัสรที่มีรัศมีในตัวมีแสงสว่างเพราะว่าโลกมันมืดมนนี่ไงถ้าโลกไม่มีแสงสว่างก็ไม่จําเป็นต้องมีรัศมีในตัวให้มันก็ไม่มีความจําเป็นอะไรถ้านึกถึงหิ่งห้อยใช่ไหมหิ่งห้อยปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วมันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วมั้งสมัยหลายสมัย20-30 ปีหิ่งห้อยยังเต็มเลยทำไมต้องหิ่งห้อยมันมีแสงสว่างเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะเป็นแสงในการบินในการเดินทางตอนกลางคืนของมันเนี่ยเพราะเป็นสัตว์ในเวลากลางคืนนะมันก็ต้องมีแสงใช่ไหมดังนั้นการที่เราบอกว่าในการกำเนิดและวิวัฒนาการยุคแรกของมนุษย์ในอัคคัญยสูตรมีสัตว์ประเภทที่มีแสงในตัวมีรัศมีในตัวคืออาภัสรพรหมลงมาเกิดก็เพราะมันมีความจําเป็นนี่แหละโลกมันมืดไงโลกมันมืด
เอาละวันที่หนึ่งเนี่ยทรงสร้างแสงสว่างนี่ไงทำไมแสงสว่างจะมีเป็นอันดับแรกก็เพราะมันไม่มืดไงเพื่อทำลายความมืดส่วนสว่างเรียกว่ากลางวันส่วนมืดเรียกว่ากลางคืนทรงสร้างแสงสว่างแล้วกันนะข้อที่หนึ่งต่อมาก็ทรงสร้างฟากฟ้าอากาศสร้างท้องฟ้าสร้างท้องฟ้าสร้างแสงสว่างก่อนแล้วก็สร้างท้องฟ้าวันที่สามสร้างแผ่นดินและพืชผลทุกชนิดบนแผ่นดินก็ให้มันเป็นที่อําให้มันเป็นสถานที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงใช้ชีวิตแหละวันที่สี่สร้างดวงอาทิตย์ประจำกลางวันสร้างดวงจันทร์และดวงดาวประจำกลางคืนสร้างแสงสว่างก่อนนะวันที่ห้าทรงสร้างสรรพสัตว์สร้างสรรพสัตว์สร้างสัตว์ก่อนนะวันที่หกวันสุดท้ายเนี่ยคือสร้างมนุษย์สร้างในวันสุดท้ายนะวันที่เจ็ดไม่สร้างอะไรวันที่หกเนี่ยทรงสร้างมนุษย์ถ้านับตามวันก็คือวันศุกร์เลยนะวันศุกร์เนี่ยสร้างมนุษย์ให้เป็นเจ้าของพืชและสัตว์เหล่านั้นจะได้มีของกินนะวันที่เจ็ดไม่สร้างอะไรถือเป็นวันซาบัตหรือวันสปาโตบางทีก็เรียกว่าวันซับบาทซาบัตหรือซับบาทวันสปาโตคือวันฮอลิเดย์นี่แหละมนุษย์ต้องหยุดทํางานเหมือนพระเจ้าการที่เราหยุดทํางานในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยก็ถือตามคติของชาวตะวันตกหรือของคนที่เขานับของศาสนาที่เขานับถือเรื่องพระเจ้าสร้างโลก7 วันสร้างสรรพสิ่ง7 วันนี่ไม่ต้องทำอะไรหยุดทำงานแต่ทุกวันนี้ดูวันจะทำงานกันทุกวันนะไม่ต้องมีวันหยุดแล้วแต่ก็เป็นความเชื่อของศาสนาอยู่ได้ครับรวมทั้งศาสนาคริสต์ก็เชื่อกันอย่างนี้นะอันนี้เราพูดเรื่องโลกนะเอาต่อไปก็เปลี่ยนเรื่องนะประเด็นเรื่องโลกพูดมาแล้วประเด็นเรื่องโลกเรื่องพระเจ้านะประเด็นที่หนึ่งเราพูดเรื่องพระเจ้าประเด็นที่สองเราพูดเรื่องโลกประเด็นที่สามก็ต้องพูดเรื่องมนุษย์อย่างที่บอกมาแล้วว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างโดยพระเจ้าสร้างยังไงสร้างมาตามอิมเมจก็คือภาพลักษณ์คือพระพุทธเจ้าท่านทรงมีภาพของความเป็นมนุษย์อยู่ในใจหรืออยู่ในพระทัยของพระองค์เรียกว่าฉายาก็ได้ฉายามีภาพของความเป็นมนุษย์มีอิมเมจของมนุษย์อยู่ในพระทัยอยู่ในใจของพระเจ้าก็พระองค์จะสร้างมาจากอิมเมจนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ในฉายาของพระองค์เรียกว่า God created man in his own image มนุษย์เป็นที่รักของพระเจ้าทำไมต้องเป็นที่รักของพระเจ้าล่ะเพราะว่าพระองค์ก็ต้องรักในสิ่งที่พระองค์สร้างมาถูกไหมนะเพราะพระองค์สร้างมนุษย์มาจากฉายาของพระองค์พระองค์ก็ต้องรักมนุษย์มนุษย์เป็นที่รักของพระเจ้าอย่างคำกล่าวที่ว่าในคัมภีร์เขานะมนุษย์เป็นที่รักของพระเจ้าเพราะพวกเขาถูกสร้างขึ้นในฉายาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ Man is dear to God for he was created in the divine image ไหมมนุษย์เนี่ยเป็นที่รักของพระเจ้าเพราะว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างขึ้นตามในฉายาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เวลาเนี่ยพวกเราอาจจะได้ยินว่าชาวคริสต์หรือ
ผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกพระสันตะปาปาที่กรุงโรมเนี่ยเวลาท่านมักจะออกมาแถลงการหรือพรรคการเมืองที่เขาเป็นอนุรักษ์นิยมอย่างเช่นพรรครีพับลิกันของสหรัฐอเมริกาที่ท่านอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวแทนลงสมัครชิงเลือกตั้งชิงเป็นประธานาธิบดีตอนเนี้ยเขาก็จะไม่สนับสนุนเรื่องการทำแท้งนะก็เรียกว่าศาสนาคริสต์รวมทั้งศาสนายิวอิสลามทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าทุกศาสนาเลยก็ว่าได้นะไม่สนับสนุนเรื่องการทำแท้งเพราะว่าอะไรเหตุผลถ้าเหตุผลชาวพุทธก็คือเพราะมันเป็นบาปมันเป็นการฆ่าคนฆ่ามนุษย์ไม่ว่าจะฆ่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไม่มีข้อยกเว้นเรื่องการเป็นบาปจะบาปมากบาปน้อยก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละเคสแต่ละกรณีแต่ว่าในท้ายที่สุดก็คือบาปเงินทั้งหมดบาปทุกกรณีเป็นบาปเพราะเป็นถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์ทีนี้ศาสนาที่เขาเชื่อเรื่องพระเจ้าเนี่ยอย่างที่บอกว่ามนุษย์ถูกสร้างมาในฉายาของพระองค์เนี่ยนะมนุษย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเวลาจะมีการรณรงค์เรื่องการทำแท้งเสรีหรือพรรคการเมืองไหนก็ตามที่สนับสนุนการทำแท้งเสรีอย่างเช่นพรรคเดโมแครตเดโมแครตของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะสนับสนุนเรื่องนี้และทำแท้งเสรีนะเพราะก็เป็นฝ่ายเสรีประชาธิปไตยไงเมื่อเขายึดถืออุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยเขาก็ต้องสนับสนุนเรื่องนี้เพราะว่าเขาให้อำนาจความเป็นใหญ่ในการตัดสินใจอยู่ที่มนุษย์แต่ละคนเพราะฉะนั้นเขาจึงเมื่อความเชื่อหรือหลักคำสอนว่ามนุษย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะถูกสร้างมาโดยพระเจ้าตามพระประสงค์ของพระเจ้าซะแล้วเนี่ยแน่นอนล่ะเขาก็จึงไม่สนับสนุนเรื่องการทำแท้งเหตุผลที่เอาไปสนับสนุนการไม่สนับสนุนการทำแท้งก็คือมนุษย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มนุษย์เป็นพรที่ได้รับมาจากพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินว่ามนุษย์คนนั้นควรจะมีชีวิตอยู่หรือเป็นควรจะไม่มีชีวิตอยู่พระเจ้าตอนนั้นจะมีอำนาจในการตัดสินใจไม่ใช่ว่ามนุษย์มาตัดสินกันเองว่าจะคนนี้ไม่สมควรให้เขาเกิดคนนี้สมควรให้เขาเกิดไม่ใช่อำนาจของมนุษย์เพราะฉะนั้น มนุษย์จึงมีคุณค่าและมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะถูกสร้างขึ้นในฉายาของพระเจ้าดังข้อความที่ว่าสูเจ้าสูเจ้าจงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์จงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เฉกเช่นเราผู้เป็นนายของเจ้าบีเยบีบีเยโฮลี่นะบีเยเยเป็นคำภาษาเก่าภาษาอังกฤษสมัยเก่าเราอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นนะเยก็คือมาจากคำว่ายูนี่แหละบีเยโฮลี่แอดไอภาษาพวกนี้เราไม่ค่อยเห็นแหละมันภาษาอยู่ในบทกวีหรือคัมภีร์เก่าๆ SID D ก็คือยัวนี่แหละ SID หลอดหรือพวกเขาเนี่ยแดง M โฮลี่ขอให้พวกเจ้าเนี่ยจงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนที่เราเป็นเนี่ยเหมือนเราเนี่ยเป็นศักดิ์สิทธิ์ของพวกเจ้าเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆคือมนุษย์เป็นของประเสริฐเป็นของขวัญอันประเสริฐที่ได้รับประทานมาจากพระเจ้าขณะที่พระเจ้ากำลังสร้างโลกมีตไม่มีเรื่องมีตำนานกล่าวไว้นะขณะที่พระเจ้ากำลังสร้างมนุษย์มีเทพธิดาตนหนึ่งเอ็งเจลเนี่ยนะมาหาพระองค์แล้วก็ถามว่ามนุษย์ที่อยู่ในพระทัยขององค์เนี่ยคืออะไรคือก่อนที่จะสร้างเนี่ยก็มีเทพธิดามาถามมนุษย์ที่พระองค์จะสร้างขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไง
สงสัยเนี่ยเหตุใดพระองค์จึงต้องการสร้างมนุษย์พระองค์พระเจ้าก็ตอบว่ามนุษย์คือผู้ที่จะทําให้โทราก็คือคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์หรือคําสอนศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในคัมภีร์โทราและพระบัญญัติสมบูรณ์นั่นก็หมายความว่าคําสอนของพระองค์หรือพระบัญญัติต่างๆของพระองค์เนี่ยจะมีความสมบูรณ์ก็เพื่อให้มนุษย์เนี่ยมาทําตามนั้นเพื่อให้คําสอนนั้นมันมีความสมบูรณ์อันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างมนุษย์ขึ้นมาตามแผนการของพระเจ้าไม่ได้สร้างขึ้นมาลอยๆสร้างขึ้นมาตามแผนการพระเจ้าก็เพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยมาทําตามปฏิบัติตามแผนการหรือบัตรองค์การของพระเจ้าเพื่อที่จะทําให้โลกนี้เป็นดินแดนที่มีความสมบูรณ์พระเจ้ามีพระประสงค์ให้มนุษย์เป็นหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะจะเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ชิพในหุ้นส่วนตามแผนของพระองค์ในการสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นในโลกนี้นี่ก็คือแผนการของพระเจ้าต้องการสร้างความดีงามสร้างความสนุกสงบสุขให้เกิดขึ้นในโลกนี้เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงอยู่ในแผนการที่จะทำให้โลกเนี่ยมีความสงบสุขเป็นหุ้นส่วนหนึ่งพูดง่ายๆคือเป็นผู้มีถ้าเราเรียกว่าบริษัทเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็เป็นก็ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเนี่ยหรือเป็นเจ้าของนะเป็นผู้มีความเป็นเจ้าของในบริษัทนี้จะไปสู่เป้าหมายตามแผนการของบริษัทฉะนั้นการสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยก็สร้างให้มีฐานะเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นพาร์ทเนอร์ชิพในแผนการของพระองค์ในการที่จะทำโลกนี้ให้มันเป็นดินแดนแห่งความสงบสุขหน้าที่ของมนุษย์คือยึดกฎศีลธรรมก็เรียกมอรัลลอว์หรือพระบัญญัติก็ได้ที่พระเจ้ามอบหมายไว้ในคัมภีร์โทราห์คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์คัมภีร์เก่าของเขาเนี่ยพระเจ้าแม้จะทรงมีอานุภาพทุกอย่างที่เราเรียกว่า omnipotent เนี่ยนะมีอำนาจทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะต้องช่วยเราทุกอย่างหรือทำให้เราทุกอย่างเราไม่ต้องทำอะไรเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นทรงมีอำนาจทุกอย่างแต่ก็ทรงจำกัดอำนาจของพระองค์คือช่วยได้ทำได้นั่นแหละจะช่วยใครก็มีอำนาจช่วยได้แต่ก็ทรงจำกัดอำนาจนั้นไว้โดยมอบเสรีภาพและเจตจำนงเสรีให้แก่มนุษย์เพื่อที่ว่ามนุษย์จะได้มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองถ้าทำให้ทุกอย่างมนุษย์มันก็ไม่มีความรับผิดชอบเห็นไหมมันก็จะขี้เกียจเหมือนเราเลี้ยงลูกมาพ่อแม่ก็ทำให้ทุกอย่างงานไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำเลยทุกตัวอย่างพ่อแม่ทำอะไรก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอไม่มีความรับผิดชอบใช่ไหมตรงนี้ก็เหมือนกันแหละแม้พระเจ้าจะสร้างมนุษย์และสร้างสรรพสิ่งแล้วก็มอบให้เป็นสมบัติของเราสร้างพืชผักผลไม้แล้วก็สร้างสัตว์ทั้งหลายให้มนุษย์ให้เป็นสมบัติของมนุษย์อันนั้นก็มันก็มากพอแล้วนะต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายพวกมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องรับผิดชอบตัวเองไม่ใช่ว่าจะให้ทําให้ทุกอย่างก็ไปได้เพราะฉะนั้นเวลามีคนไปถามว่าเอ้าทำไมพระเจ้าไม่ช่วยเราทำไมพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้ทําไมในโลกนี้มันต้องจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความชั่วร้ายทําไมพระเจ้าไม่กําจัดความชั่วร้ายหรือไม่ช่วยเราเลยเขาก็จะตอบว่าพระเจ้าก็ให้เราเยอะแล้วไงก็สร้างโลกสร้างสรรพสิ่งให้กับเราแล้วสัตว์ทั้งหลายหมูเห็ดเป็ดไก่โลกดวงดาวที่เราอาศัยอยู่นี้ก็สร้างให้หมดแล้วนะรวมทั้งชีวิตของเราเนาะก็สร้างให้หมดแล้วแล้วจะอะไรอีกที่เหลือเราก็รับผิดชอบตัวเองของเราบ้างนะไม่ใช่มางอมืองอเท้านะก็ต้องรับผิดชอบชีวิตของเราบ้าง
นี่นะเนี่ยเป็นที่มาเพราะฉะนั้นเราบางคนอาจจะไปเข้าใจผิดนะว่าศาสนาที่เขาเชื่อเรื่องพระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เนี่ยคือมนุษย์ไม่ต้องอะไรสวดมนต์ฮอดวัดอย่างเดียวเดี๋ยวพระเจ้าก็ทําให้อีกก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้น เราก็ต้องทําด้วยตัวของเราเองด้วยนะต่อไปเมื่อพูดเรื่องพระเจ้าเรื่องโลกและเรื่องมนุษย์แล้วต่อไปก็เรื่องความดีความชั่วเรื่องศีลธรรมเรื่องความดีและความทุกข์ของมนุษย์เพราะอย่างที่เราบอกว่าศาสนาทุกๆศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกนี้เพราะต้องการเพราะมองว่าเพราะมันมีความจำเป็นในสังคมมนุษย์ถ้าสังคมมนุษย์มันดีอยู่แล้วมันไม่มีความมันไม่มีปัญหาไม่มีความชั่วและไม่มีความทุกข์มันก็ไม่มีเหตุผลจำเป็นอะไรที่ศาสนาจะต้องเกิดขึ้นมาในโลกนะศาสนาไม่มีความจำเป็นเลยถ้ามนุษย์มีความสุขดีอยู่แล้วสังคมไม่มีปัญหาไม่มีความชั่วไม่มีอะไรแต่ศาสนาเกิดขึ้นมาในสังคมของมนุษย์คือถ้าพูดตามหลักประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์สังคมมนุษย์ยุคแรกๆที่มีมนุษย์เกิดขึ้นในโลกก็ยังไม่มีศาสนาหรอกศาสนามันมีตอนที่มนุษย์มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยหลักศีลธรรมหลักศาสนามันจะตามมาทีหลังนะพูดตามวิชาประวัติศาสตร์ศาสนานะศาสนาเกิดขึ้นเพราะมนุษย์สังคมมนุษย์มีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกันนะสังคมนักสังคมวิทยาเขาอธิบายแบบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องความชั่วร้ายเรื่องความทุกข์ความเดือดร้อนของมนุษย์เนี่ยทุกๆศาสนาก็จะต้องพูดถึงเหมือนกันและก็เป็นเป้าหมายหลักเลยเป้าหมายหลักของการเกิดขึ้นของศาสนาทุกศาสนาศาสนาพุทธก็เหมือนกันเนี่ยการที่ศาสนาพุทธเกิดขึ้นมาในโลกตามหลักอริยสัจสี่ก็บอกอยู่แล้วว่าเริ่มต้นด้วยความทุกข์ใช่ไหมก็แสดงว่าเหตุผลที่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยมองว่าโลกและมนุษย์เนี่ยมันมีความทุกข์ที่สําคัญที่สุดก็คือการเวียนว่ายตายเกิดที่เราเรียกว่าสังสารวัฏแล้วเป้าหมายก็คือเอามนุษย์ออกไปจากทุกข์ที่เรียกว่าวิมุตติหรือความหลุดพ้นหรือนิพพานน่ะคือการเอามนุษย์ออกไปจากความทุกข์เห็นไหมนั่นก็คือเป้าหมายหลักของพุทธศาสนาเป้าหมายหลักก็คือมองว่ามนุษย์ทั้งหลายยังมีความทุกข์อยู่ยังมีเวียนว่ายตายเกิดนี่คือมองเห็นปัญหาตรงนี้แล้วก็ต้องการจะแก้ปัญหาด้วยการเอานำมนุษย์เนี่ยชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารเนี่ยนำพามนุษย์ออกไปจากความทุกข์คือการเวียนว่ายตายเกิดตรงนี้เนี่ยพุทธศาสนาก็ไม่มีข้อยกเว้นก็จะต้องพูดถึงเรื่องความทุกข์ของมนุษย์นะศาสนายูดายก็เหมือนกันศาสนามวลใหญ่ก็บอกว่าปัญหาเรื่องความทุกข์ความชั่วร้ายของมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนายูดายต้องการแก้ไขเหมือนศาสนาอื่นๆศาสนายูดายสอนว่าแม้พระเจ้าอันนี้เราพูดมาแล้วนะแม้พระเจ้าจะทรงมีอำนาจทุกอย่างก็เรียกว่า on powerful เป็นคำอธิบายของคำว่า omnipotent นี่แหละอัมนิสโพเทนมันมีความหมายว่าออนพาวเวอร์ฟูลนะจะทรงมีอำนาจเต็มเปี่ยมมีเมตตากรุณาก็เรียกมีจัสและก็มีเมอร์ซี่ฟูลเนี่ยมีความเมตตากรุณามีความยุติธรรมแต่พระองค์ก็ทรงมอบเจตจำนงเสรีในพูดมาแล้วนะฟรีวิลเนี่ยให้แก่มนุษย์ในการรับผิดชอบต่อชะตาชีวิตของตัวเองต่อเดสตินีของตัวเองรับผิดชอบต่อชะตายังไงเนี่ยก็คือ
ต้องช่วยกันแก้ปัญบำบัดปัดเป่าปัญหาความทุกข์ของตัวเองนี่แหละต้องรับผิดชอบทีนี้ทุกศาสนาก็จะสอนเรื่องนี้เป็นประเด็นเปรียบเทียบอีกเรื่องชีวิตหลังความตายอาจจะกล่าวได้ว่านะไม่มีศาสนาไหนหรอกที่ไม่พูดถึงชีวิตหลังความตายยกเว้นเจ้าสำนักบางสำนักในสมัยพุทธกาลเราเรียกว่าเป็นหนึ่งในลัทธิครูทั้งหกคือเจ้าสำนักที่ชื่อว่าอาชิตะหรืออาชิตเนี่ยอาชิตะเกสกัมพลสอนว่าชีวิตหลังความตายมันไม่มีชีวิตของเราเนี่ยเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวเกิดชาติเดียวตายชาติเดียวความดีความชั่วหรือหลักศีลธรรมเนี่ยไม่มีเป็นเรื่องที่คนฉลาดเขาสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงคนโง่มาอย่างนั้นนะสอนอย่างนี้ก็เป็นนักศาสนาได้เหมือนกันนะสอนให้คนทำอะไรก็ทำความดีในชาตินี้อย่างเดียวจะทำอะไรก็รีบทำในชาตินี้แหละเพราะว่าหลังตายแล้วมันไม่มีแล้วนะแล้วก็ความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกสวรรค์น่ะมันเป็นเรื่องหลอกลวงว่าอย่างนั้นก็สอนเหมือนนักวิทยาศาสตร์ก็สอนปัจจุบันเนี่ยที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายหรอกแล้วก็เขาไม่ได้เชื่อว่ามีจิตมีวิญญาณไปเกิดใหม่เขาเชื่อแต่เรื่องสมองสมองนั่นแหละทำงานแทนจิตเรื่องชีวิตหลังความตายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเจนมากนักในศาสนายูดายคือคัมภีร์เก่าๆดั้งเดิมเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงชีวิตหลังความตายเท่าไหร่นะศาสนานี้ก็จะเน้นเรื่องชีวิตในโลกปัจจุบันเรื่องการสร้างโลกนี้ให้เป็นโลกเป็นดินแดนแห่งความสุขในโลกปัจจุบันแต่มันก็จะมีคัมภีร์รุ่นต่อๆมาอาจจะเป็นนักวิชาการบางท่านนะเขาพูดเขาสันนิษฐานว่าเรื่องชีวิตหลังความตายเนี่ยอาจจะเข้ามาในศาสนายูดายเนี่ยทีหลังคืออย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะได้รับอิทธิพลอาจจะนะจากศาสนาโซโลอัสเตอร์ด้วยซ้ำไปคือแม้จะไม่ค่อยชัดเจนแต่ก็มีหลักฐานเนี่ยว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้จบลงที่ความตายชีวิตนั้นไม่ได้สิ้นสุดลงที่ความตายศาสนายูดาห์เชื่อเรื่องการฟื้นคืนชีพเขาเรียกว่า resurrection แปลว่าการฟื้นคืนชีพคือคนตายเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ได้ก็เป็นอำนาจของพระเจ้าที่จะทำให้การฟื้นคืนชีพนั้นกลับมาใหม่ดังนั้นเขาจึงนิยมฝังศพเพราะเป็นการบ่งบอกหรือเป็นความเชื่อว่ารอวันพิพากษา Judgment Day มีคนเอาไปสร้างหนังนะ Judgment Day นะวันพิพากษาก็มาจากคัมภีร์ศาสนานี่แหละเป็นวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าพระเจ้าก็จะลงมาพิพากษาว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะไปไหนจะไปตกนรกหรือไปขึ้นสวรรค์ความดีความชั่วทุกอย่างจะถูกบันทึกเอาไว้ที่เราทำความดีความชั่วเนี่ยเห็นก็อย่างที่บอกพระเจ้าปรากฏอยู่ทุกแห่งทุกที่ไม่มีการกระทำใดที่ไม่เห็นไม่มีการลอดสายตาไปได้ก็จะถูกบันทึกเอาไว้อย่ามีนักปราชญ์ของศาสนายิวชื่อว่าไมโมนิเดสนะไมโมนิเดสเขากล่าวว่า
ความดีจะถูกเก็บสะสมไว้สำหรับโลกในอนาคตชีวิตไม่ได้จบลงที่ความตายความดีไม่ได้จบลงด้วยความชั่วนี่ก็เป็นภาพสะท้อนถึงความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายถึงเรื่องความเชื่อเรื่องหลักศีลธรรมที่เราทำความดีความชั่วอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยจะไม่สูญเปล่าจะไม่หายไปไหนจะมีผลต่อชีวิตในโลกหน้าด้วยเชื่อเช่นศาสนาพุทธของเรานี่แหละเวลาเราทำความดีความชั่วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลแค่ในชีวิตนี้นะมันก็จะมีผลต่อการเป็นเหตุปัจจัยในการจะไปเกิดในภพภูมิข้างหน้าด้วยภพภูมิข้างหน้าที่รอเราอยู่ก็เรียกว่าไตรภูมิโลกสามโลกเนี่ยก็คืออบายโลกชั้นต่ำก็เรียกว่าอบายภูมิโลกที่มีความทุกข์เรียกว่าทุกขติภูมิโลกที่มีความสุขก็เรียกว่าสุขติภูมิคือโลกข้างหน้าใช่ไหมความดีความชั่วที่เราทําในโลกปัจจุบันเนี่ยก็จะมีผลเป็นเหตุปัจจัยที่กับการไปเกิดที่เราว่าเรามีกรรมเป็นกําเนิดในกรรมโยนี่มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ใช่ไหมมันก็จะต่างกันไม่มากนักเพียงแต่ว่าพุทธศาสนาไม่ได้เชื่อเรื่องพระเจ้าและไม่ใช่เชื่อเรื่องพระเจ้ามาตัดสินมาจัดเม้นเราเราต่างหากกรรมกฎแห่งกรรมต่างหากเป็นคนจัดเม้นเป็นคนตัดสินว่าเราจะไปไหนกฎแห่งการกระทำกฎแห่งเหตุผลนี่แหละโลกในอนาคตหรือโลกหลังความตายจะเป็นโลกสำหรับคนดีมีศีลธรรมส่วนคนชั่วจะถูกลงโทษนิรันดรตลอดไปเขาเรียกว่าตกนรกนิรันดรขึ้นสวรรค์นิรันดรอันนี้ก็จะเป็นความเป็นแนวคิดที่แตกต่างกันนะเรื่องนิรันดรเนี่ยศาสนาพุทธเราเนี่ยเวลาเราตกนรกเนี่ยมันไม่ได้ตกนิรันดรนะมันอาจจะนานสําหรับบางขุมเนี่ยนะมันอาจจะอยู่นานนานอย่างเช่นขุมโลกันเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้นิรันดรใช้กรรมหมดแล้วนะก็อาจจะไปเกิดมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ก็ได้หรือใครได้ไปเกิดในที่ดีๆไปเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อหมดกรรมดีแล้วก็อาจจะไปชดใช้กรรมชั่วในเมืองนรกก็ได้คือชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตามหลักกฎอนิจจังนี่แหละมันไม่มีอะไรที่จะต้อง forever หรือนิรันดรตลอดกาลแต่การพูดสอนเนี่ยเพราะฉะนั้นเช่นจะสอนเรื่องการเวียนว่ายไงการเวียนว่ายเนี่ยเป็นแนวคิดที่แตกต่างกันนะศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวกันเนี่ยเขาไม่ได้สอนเรื่องการเวียนว่ายการเวียนว่ายตายเกิดแต่ศาสนาแนวอินเดียไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาศาสนาฮินดูศาสนาเชนเนี่ยจะถือหลักร่วมกันมีความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดตามกฎแห่งกรรมนะแต่ศาสนายูดายศาสนาคริสต์อิสลามเนี่ยเขาถือว่าเรามีโอกาสครั้งเดียวเท่านั้นแหละเรามีโอกาสครั้งเดียวว่าเราจะไปนรกหรือจะไปเมืองสวรรค์โดยการตัดสินพิพากษาของพระเจ้าถ้าไปนรกก็จะไปนรกชั่วนิรันดรถ้าไปสวรรค์ก็จะไปสวรรค์ชั่วนิรันดรแล้วมีโอกาสครั้งเดียวเท่านั้นไม่ใช่ว่าไปแล้วก็จะกลับมาใหม่ไปแล้วก็จะกลับมาใหม่กลับมาแก้ตัวใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ศาสนาพวกเรายังแก้ตัวได้ใช่ไหม ยังมีสิทธิ์กลับมาใหม่ได้ขึ้นสวรรค์ก็ไม่ใช่นิรันดรตกนรกก็ไม่ใช่นิรันดรแต่จะนิรันดรก็แต่เมื่อไปนิพพานเท่านั้นแหละอันนี้ลันดอนแล้วไม่กลับมาเกิดใหม่แล้วนักวิชาการบางท่านกล่าวว่าแนวคิดเรื่องนรกสวรรค์หลังความตายและการฟื้นคืนชีพของคนดูเหมือนไม่ใช่แนวคิดดั้งเดิมของศาสนายูดายหากแต่เป็นแนวคิดที่เพิ่มเข้ามาใหม่หลังคัมภีร์ไบเบิลโดยกลุ่มฟาริสีนะก็เรียกฟาริสี
ฟาริสีก็เป็นกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางศาสนากลุ่มหนึ่งของชาวยิวก่อนคริสต์ศักราชประมาณ500 ปีน่าจะยุคเดียวกับพระพุทธเจ้าเลยนะกลุ่มฟาริสีนี่เกิดขึ้นเยอะน่าจะมีชีวิตร่วมยุคสมัยเดียวกับพระพุทธเจ้านะกลุ่มฟาริสีกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็เขาบอกว่าเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางศาสนายูดายแล้วก็ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ชีวิตการฟื้นคืนชีพชีวิตอะไรพวกเนี้ยมันน่าจะมาจากกลุ่มนี้อันนี้เขาสันนิษฐานนะคือเดิมทีศาสนายูดายเนี่ยจะไม่ค่อยเน้นเรื่องนรกสวรรค์ชีวิตหลังความตายจะเน้นในโลกนี้เป็นหลักอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานของนักวิชาการฟังไว้ประเด็นต่อไปชีวิตหลังความตายต่อศาสนายูดายเชื่อเรื่องการกลับมาพูดมาแล้วกลับฟื้นคืนมาใหม่ของคนตายโดยเชื่อว่าพระเจ้าได้ประทานความสุขทุกข์ให้แก่สัตว์ด้วยความมหากรุณาและเชื่อว่าการกระทำของมนุษย์เนี่ยจะได้การพิพากษาในวันสุดท้ายแห่งการสิ้นโลกเขาเชื่อเรื่องวันสิ้นโลกก็คือวัน Judgment Day นี่แหละผู้กระทำความดีพระเจ้าจะนำไปสู่สวรรค์ผู้ทำความชั่วจะต้องไปตกนรกเมื่อวิญญาณเมื่อจิตวิญญาณเวียนว่ายไกลอยู่ใกล้ร่างเป็นเวลา3 วันได้รับคำพิพากษาว่าจะไปทางไหนก็จะไปทางนั้นแต่เรื่อง3 วันหลังตายเนี่ยมันเหมือนจะมีความเชื่อหลายวัฒนธรรมอยู่นะอย่างเช่นคนทิเบตอย่างเงี้ยนะชาวพุทธทิเบตเนี่ยคนที่ตายปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าจิตจะไปเกิดทันทีทันใดนะจิตก็ยังวนเวียนรอให้ญาติพี่น้องมาประกอบพิธีเพื่อที่จะส่งดวงวิญญาณไปเกิดใหม่ศาสนาพุทธเถรวาทเราแม้เราจะเชื่อตามหลักอภิธรรมคัมภีร์อภิธรรมเนี่ยบอกว่าตายปุ๊บจิตไปปฏิสนธิปั๊บทันทีไม่มีช่องว่างไม่มีช่วงว่างเขาเรียกว่าอนันตรปัจจัยไม่มีช่องว่างจิตตายคือจุติจิตจิตสุดท้ายที่ตายในชาตินี้จิตปฏิสนธิขึ้นจิตดวงต่อไปก็จะต่อเนื่องกันไปทันทีทันใดไปเกิดใหม่ทันทีทันใดไม่มีช่องว่างระหว่างจุติจิตจิตตายกับจิตเกิดใหม่คือปฏิสนธิจิตไม่มีช่องว่างไม่มีสเปซอยู่ตรงเนี้ยไม่มี in between เนี่ยภาษาฝรั่งก็พูดอย่างนี้ไม่มีช่องว่างตรงนี้ต่อเนื่องกันไปเลยแต่จริงๆแล้วชาวพุทธตามประเพณีเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อตามคัมภีร์เป็นคําสอนตามคัมภีร์แต่ตามประเพณีจริงๆเนี่ยชาวบ้านเขาก็ยังเชื่อว่าคนตายเนี่ยยังไม่ไปเกิดใหม่ยังรอให้ญาติพี่น้องทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปหายังมาวนเวียนอย่างเช่นผีนางนาคแม่นาคพระโขนงยังมาตายแล้วว่ายังวนเวียนมาหาลูกมีความห่วงใยลูกของตัวเองอยู่ห่วงใยสามีของตัวเองอยู่ก็ยังผูกพันอยู่ยังไม่ไปไหนจนต้องเอาหมอผีมาจับใส่หม้อดินไปถ่วงน้ำนะฉะนั้นมันก็จะแม้มันจะเป็นหนังแต่มันคือสะท้อนความเชื่อแบบไทยๆที่เรายังมองว่าคนตายนี่ยังไม่ไปเกิดยังวนเวียนอยู่ยังมีความห่วงใยอยู่ตอนเราทํางานศพเราทําบุญงานศพแล้วก็ยังจะต้องไปเคาะโลงยังต้องจัดหาอาหารให้ญาติคนให้คนตายเรามองว่าเขายังไม่ไปเกิดเห็นไหมอันนั้นเป็นความเชื่อแบบชาวบ้านนะมันอาจจะไม่ตรงกับคัมภีร์แต่ชาวบ้านเขาเชื่อกันอย่างนี้ศาสนายูดายและศาสนาโซโลอัสเตอร์ด้วยที่เราเคยเรียนมาแล้วก็จะมีความเชื่อแบบเดียวกันนี่แหละทีนี้มาดูเป้าหมายปลายทางของชีวิตเขาเรียกว่าฮิวแมนเดสตินีเดสตินีคือเป้าหมายปลายทางเดสตินีหรือเดสติเนชันเวลาเราขึ้นรถแท็กซี่ก็ยังเขียนไว้นะระยะทางที่เรานั่งแท็กซี่ไปสู่
เป้าหมายปลายทางเรียกว่า destination ทีนี้ในศาสนาทุกศาสนาไม่มีศาสนาไหนใดที่ไม่พูดถึงเป้าหมายปลายทางของชีวิตโดยชีวิตไม่ว่าชีวิตควรที่ดีงามมันควรจะเป็นอย่างไรคือการตอบคำถามชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตที่ดีงามเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรพุทธศาสนาก็สอนว่าชีวิตที่ดีงามก็คือชีวิตที่เข้าถึงความหลุดพ้นบรรลุนิพพานนั่นชีวิตที่ดีงามที่ชีวิตที่ดีงามพอที่จะชีวิตไม่ดีงามก็คือชีวิตตกนรกไงไปเกิดในอบายภูมิชีวิตที่พอจะดีอยู่หน่อยนะดีงามอยู่หน่อยก็คือชีวิตที่เกิดในสุคติภูมิเช่นเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยอันนี้ก็ดีงามระดับหนึ่งนั่นแหละก็เรียกว่าดีงามในระดับสังสารวัฏได้ไปเกิดในสุคติภูมิไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างก็ดีงามแต่ว่ายังอันตรายยังไม่ปลอดภัยแต่ถ้าจะให้ดีงามสูงสุดเลยก็ต้องเหนือขึ้นไปอีกก็เรียกว่าโลกุตระเหนือภูมิเหนือไตรภูมิการเวียนว่ายตายเกิดขึ้นไปอีกเรียกว่านิพพานหรือความหลุดพ้นนั่นก็คือ human destiny ตามหลักพระพุทธศาสนาของเราแต่เป้าหมายปลายทางตามหลักศาสนายูดายเนี่ยก็คือการเข้าถึงความเป็นสมาชิกอันนี้น่าสนใจนะอันนี้ก็จำอันนี้ก็เป็นลักษณะร่วมกันของทุกศาสนาที่นับถือเรื่องพระเจ้าเลยก็ว่าได้แม้แต่ศาสนาฮินดูก็เหมือนกันศาสนาฮินดูเนี่ยแม้จะมีคำสอนหลายอย่างร่วมกับพระพุทธศาสนาคือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องกรรมกฎแห่งกรรมอะไรพวกนี้ก็ตามเถอะแต่สุดท้ายแล้วเมื่อบรรลุเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตที่เรียกว่าเข้าถึงโมกษะศาสนาฮินดูก็จะบอกว่าคือการไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้ับสิ่งสูงสุดที่เรียกว่าพระพรหมมันหรือปรมาตมันเขาเรียกว่าไปรวมเป็นหนึ่งเดียวคือไปยูนิตี้เขาเรียกว่าไปยูนิตี้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งสูงสุดนั่นก็คือพระเจ้าหรือเขาเรียกว่าพรหมมันหรือปรมาตมันอัตตาของเราเนี่ยอัตตาของเราที่อยู่ในปัจเจกบุคคลแต่ละคนเนี่ยเมื่อหลุดพ้นแล้วก็จะไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งสูงสุดคือพระเจ้าเห็นในศาสนาจุฑาก็ว่าการเข้าการเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือการเข้าถึงความเป็นสมาชิกก็ว่าเป็นเมมเบอร์ชิพเป็นเมมเบอร์ชิพความเป็นสมาชิกและมีชีวิตนิรันดรร่วมกับพระเจ้าเห็นไหมและเทพทั้งหลายในโลกสวรรค์ของพระองค์โลกสวรรค์ของพระเจ้านั้นเป็นโลกสําหรับคนดีมีศีลธรรมเป็นโลกที่มีแต่ความสุขสงบเท่านั้นเป็นโลกในอุดมคติไม่มีความทุกข์เลยมีแต่ความสงบสุขไม่ต้องทํางานหนักนะครับแต่นั้นถ้าดูไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนโลกยุคพระศรีอานนะในสมัยอยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นคนไทยเราก็จะมีโลกในอุดมคติเขาเรียกว่าโลกยุคพระศรีอานเราทำบุญอะไรก็ตามเนี่ยก็จะปรารถนานะคนสมัยก่อนปรารถนาขอให้ไปเกิดในยุคพระศรีอานทำไมต้องอยากไปเกิดในยุคพระศรีอานเพราะมันเป็นโลกที่มีแต่ความสงบสุขอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ต้นกัลปพฤกษ์ต้นอะไรมีผลไม้อยู่ตลอดทั้งปีไม่ต้องไปปลูกไม่ต้องไปรดน้ำพรวนดินมันก็จะมีให้กินตามธรรมชาติไม่มีอะไรบกพร่องเลยนั่นก็เลยเป็นโลกที่ดีงามเป็นโลกแห่งความสุขในอุดมคติคนก็ทำบุญเสร็จแล้วเช่นฟังเทศมหาชาตินะ
อานิสงส์ของการฟังเทศมหาชาติให้จบคาถาพันหนึ่งภายในวันเดียวเนี่ยนะจะมีอานิสงส์แรงมากทำให้ไปเกิดในโลกพระศรีอานเขาก็คนสมัยก่อนก็มีความเชื่ออย่างนี้ดังนั้นโลกพระศรีอานเนี่ยมันเหมือนถ้าจะว่าไปแล้วกันเนี่ยเป้าหมายสูงสุดของศาสนายูดายเนี่ยโลกสวรรค์ของพระเจ้าเนี่ยมันคล้ายๆโลกพระศรีอานมันโลกที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยนะการในการสร้างแรงจูงใจให้คนอยากทําความดีไปเกิดในโลกของพระเจ้าทีนี้มาอีกประเด็นสุดท้ายของวันนี้ก็คือเรื่องการดำเนินชีวิตนะถ้าเราอยากจะไปอยู่ในโลกในอุดมคติหรือโลกเข้าไปรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นสมาชิกภาพ membership ในแดนสวรรค์ของพระเจ้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำตามบทบัญญัติที่พระเจ้าได้สอนเอาไว้ก็มีหลักปฏิบัติพื้นฐานในชีวิตประจำวันหลักศีลธรรมอะไรต่างๆอาจจะเป็นการทําความดีขั้นพื้นฐานตามหลักจริยธรรมนี่แหละอาจจะไม่มีนะไม่มีที่จะต้องว่าไปต้องเจริญตามหลักอริยมรรคมีองค์แปดได้ฌานสมาบัติเจริญวิปัสสนาเข้าถึงนิพพานเหมือนศาสนาพุทธเราไม่มีแต่ส่วนมากเรื่องหลักทําความดีก็จะเป็นหลักศีลธรรมทางสังคมทั่วๆไปพื้นฐานการดําเนินชีวิตคือหลักศีลธรรมพื้นฐานทั่วไปเหมือนหลักศีล5ของศาสนาพุทธเรานี่แหละอันนี้ก็พูดมาแล้วนะครั้งที่แล้วเนี่ยบัญญัติ10 ประการเนี่ยมีทั้งในศาสนาคริสต์และศาสนายูดายเพราะมันอยู่ในคัมภีร์เก่าภาพพันธสัญญาเดิมซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ยอมรับร่วมกันทั้งในศาสนายูดายและศาสนาคริสต์ก็จะต้องมีคำสอนพวกนี้อยู่ในทั้งสองศาสนาจงนมัสการพระเจ้าองค์เดียวจงอย่าออกพระนามของพระเจ้าโดยไม่สมเหตุผลจงถือวันพระเจ้าจงวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์วันอะไรวันพระเจ้าก็คือวันซับบาทวันสปาโตในวันนั่นน่ะวันหยุดทํางานนั่นแหละวันฮอลิเดย์เนี่ยจงนับถือมารดาบิดาเนี่ยก็สอนให้กตัญญูจงอย่าฆ่าคนนั้นก็เป็นหลักศักดิ์สิทธิ์ตามในการใช้ชีวิตในสังคมธรรมดานี่แหละนับถือมารดาศาสนาพุทธก็สอนแต่1 2 3เนี่ยไม่ได้สอนในศาสนาพุทธหรอกเพราะว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนานับถือพระเจ้าใช่ไหมเป็นอาเทวานิยมเพราะนั้นเราจึงไม่มีข้อ1 2 3ข้อ4เนี่ยสอนมากมารดาปิตุปุตตานังอ่ะมงคลอันสูงสุดการบำรุงมารดาบิดาเป็นมงคลอันสูงสุดหลักทิศ6เนี่ยเนี่ยก็ไปพูดถึงมารดาบิดาพุทธศาสนาก็สอนมากอย่าฆ่าคนเนี่ยก็ศีลข้อที่1ปาณาติปาตาเวรมณีนะอย่าผิดประเวณีก็ศีลข้อที่3อ่ะกามเมสุมิจฉาจาราเลยเวรมณีก็สอดคล้องกันข้อที่7อย่าลักทรัพย์เนี่ยก็อทินนาทานาเวรเมศีลข้อที่2ใจใส่ความนินทาเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับมุสวจีสุจริตนะอย่าพูดเท็จอย่าพูดส่อเสียดอย่าพูดคำหยาบอย่าพูดเพ้อเจ้อใกล้เคียงกับมุสาวาทาเวรมณีข้อ9อย่าคิดมิชอบก็เป็นมโนสุจริตเนี่ยโลภคิดพยาบาทคิดเบียดเบียนอย่าคิดมิชอบข้อ10อย่ามีความโลภในสิ่งของผู้อื่นเนี่ยอันนี้ก็อย่าถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้นะอาทินนาเนี่ยอาทินนาทานาเนี่ยอย่าเรื่องข้อ7มันเป็นเรื่องลักทรัพย์คือไปขโมยนะแต่ข้อ10เนี่ยมันเป็นเรื่องความโลภเป็นเรื่องอยู่ในใจมันเป็นเรื่องของใจของภายในอาจจะว่าไปแล้วทั้ง10 ข้อนี้เป็นก็อย่างที่ว่าก็เป็นหลักศีลธรรมในการดำเนินในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคมมันก็อาจจะเป็นถ้ามองในเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็สังคมวิทยาการมีบัญญัติ10 ประการเนี่ยก็คงจะมีความจำเป็นสำหรับชนเผ่า
ยูดายชนเผ่ายิวสมัยโบราณที่ท่านโมเสสท่านเป็นผู้นำนำประชาชนออกจากเมโสโปเตเมียไปอยู่ที่ดินแดนแห่งพันธสัญญาคานาอันเนี่ยการที่คนหมู่มากไปอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็คงจะเกิดปัญหาบ้างไม่มากกว่าน้อยล่ะเนี่ยปัญหาเรื่องการฆ่าการทำลายการผิดประเพณีลักทรัพย์กันนินทากันเนี่ยคนรวมกลุ่มอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะมนุษย์มาอยู่รวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็มีปัญหาอย่างนั้นก็เลยต้องมีบัญญัติพวกนี้ในการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกวัฒนธรรมก็มีไม่จําเป็นต้องพระเจ้าเป็นผู้สอนหรอกก็มนุษย์เราเนี่ยถ้าอยู่ร่วมกันออกมาก็ต้องมีกฎเกณฑ์กติกาที่จะต้องออกมาเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ครับแม้แต่พระเนนเราเนี่ยอยู่ในวัดเนี่ยถ้าวัดไหนมีพระเนนเยอะๆเขาก็จะมีกฎกติกาเยอะมาประชุมกันแล้วก็ออกระเบียบอะไรออกมาทุกคนจะต้องทําวัดสวดมนต์เวลาเท่าไหร่ตี 4ตอนเช้าเวลาเท่าไหร่ทุกคนจะต้องวัดสวดมนต์ต้องบิณฑบาตต้องปัดกวาดลานวัดลานเจดีย์มันก็ต้องมีกฎออกมาเป็นธรรมดาการอยู่ร่วมกันเอาอีกหลักอันหนึ่งก็คือ เขามีหลักเขาเรียกมีบัญญัติเยอะนะในคัมภีร์ก่อนนะเอามาพอยให้เห็นตัวอย่างแต่เช่นหนึ่งร่างกายคือเปลือกของวิญญาณอันนี้ก็เชื่อคล้ายๆศาสนาทุกศาสนาเนี่ยศาสนาอินเดียก็เชื่ออย่างนี้แหละร่างกายเนี่ยมันเป็นของไม่จีรังยั่งยืนนะมันเหมือนฮินดูก็สอนว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเหมือนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่พอตายไปแล้วเนี่ยก็เหมือนถอดเสื้อผ้าเก่าแล้วก็ไปสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ร่างกายเนี่ยคือเปลือกของวิญญาณก็แสดงว่าเชื่อเรื่องจิตเรื่องวิญญาณคนมีเก็บกระเป๋าไว้เก็บพระเจ้าไว้ในกระเป๋าแต่คนจนเก็บพระเจ้าไว้ในหัวใจอันนี้ก็จะเป็นการว่าคนที่มีความผูกพันกับพระเจ้าแล้วก็สวดรำลึกถึงพระเจ้าอยู่ในใจตลอดเนี่ยจะเป็นคนจนคนจนกับศาสนาเนี่ยก็จะไปกันได้ดีนะในทุกๆศาสนาแต่คนที่เขารวยคนที่เขาสบายเขาก็นับถือพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ไม่ค่อยอยู่ในใจเขาเท่าไหร่เอาไว้ในกระเป๋าเพราะเขาสบายแล้วนะแต่ว่าทั้งสองคนก็มีพระเจ้าเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าคนจนเขาก็จะไหว้พระเจ้ามากกว่านะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เราเห็นในทุกศาสนานั่นเลยคนที่ไปไหว้พรขอพระขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้ขอนั่นขอนี่ก็จะเป็นคนยากคนจนนี่แหละขอหวยบ้างขอให้รวยบ้างขอนั่นขอนี่ขอให้มีโชคลาภ3อย่าแก้แค้นหรือผูกพยาบาทผู้ใดผู้หนึ่งแต่จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวท่านเองเนี่ยก็สอนในศาสนาคริสต์ก็สอนถ้ามีคนตบหน้าเราตบแก้มซ้ายก็ยื่นแก้มขวาให้เขาตบอีกอย่าไปพยาบาทเขานะอย่าไปพยาบาทถ้าเขาตบแก้มซ้ายก็ยื่นแก้มขวาให้เขาตบคำสอนนี้ก็ต้องการไม่ให้เราไม่เอาเราไปผูกโกรธผูกพยาบาทนั่นแหละสอนให้มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยในพระไตรปิฎกก็มีนะอย่างเช่นในกัจจุปมสูตรนะถ้าจำไม่ผิดกัจจุปมสูตรพระพุทธเจ้าก็สอนว่าถ้าหากว่ามีคนเอาเลื่อยมาเลื่อยขาเราเอาใบเลื่อยมาเลื่อยขาเราเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปโกรธคนที่เขาเลื่อยขาเรานะคนเลื่อยขาเราเนี่ยมันก็เป็นคนไม่ดีคนชั่วอยู่แล้วถ้าเราโกรธไอ้คนที่เลื่อยขาเราเนี่ยเราถือว่าชั่วกว่าคนที่มันชั่วกว่าคนคนนั้นโดยซ้ำไปเพราะว่าเราทําให้ความโกรธเนี่ยมันมาทําร้ายตัวเราเองแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะนั่งให้เขาเลื่อยนะแต่ว่าพุทธเจ้าต้องการว่าเราไม่ควรจะโกรธเขาแต่เราก็ต้องทําป้องกันตัวอย่างอื่นเช่นเดินหนี
หรือบอกเขาดีๆแต่ไม่ใช่ว่าไปโกรธแล้วก็ไปใช้โทสะโมโหทำร้ายเขาเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเราก็จะชั่วกว่าเขาเขาก็ชั่วอยู่แล้วแต่เราจะชั่วกว่าเขานะแล้วมันคล้ายๆกับที่บอกว่าถ้ามีคนมาตบแก้มซ้ายหันแก้มขวาให้เขาตบข้อสี่อย่าโกรธแค้นพี่น้องของเจ้าแม้ด้วยใจคิดนะข้อห้าอย่าก่อทุกข์ให้แม่ม่ายและเด็กกำพร้าแม่ม่ายและเด็กกำพร้าเป็นผู้น่าสงสารใช่ไหมสมัยโบราณนะแต่ว่าทุกวันนี้แม่ม่ายก็อาจจะไม่น่าไม่ได้มีปัญหาเหมือนสมัยก่อนแม่ม่ายนี่ถูกรังเกียจถูกอะไรต่างๆแล้วก็คือเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งจะไปมีครอบครัวใหม่ไปแต่งงานใหม่มันก็ไม่ได้ในประเทศอินเดียเนี่ยมีบ้านพักแม่ม่ายนะเขาใส่ชุดขาวๆเนี่ยบางทีคนไทยเป็นแม่ชีเป็นแม่ชีไปเที่ยวอินเดียเนี่ยเห็นใส่ชุดขาวก็นึกว่าเป็นพวกแม่ม่ายเขาเข้าใจผิดเพราะว่าแม่ม่ายเนี่ยก็ค่อนข้างจะถูกรังเกียจเป็นคนนะแม้แต่ในอินเดียก็มีทุกวันนี้ในสมัยโบราณก็น่าจะคล้ายๆกันแม้แต่คนไทยน่ะถ้าเราย้อนดูใน30-40ปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันอาจจะต้องมีคําตราประทับว่าเนี่ยเป็นแม่ม่ายเป็นแม่ม่ายนะต้องเลี้ยงลูกคนเดียวจะไปมีครอบครัวใหม่ก็เขาก็รังเกียจอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็สอนให้ว่าอยากก่อทุกข์ให้แก่แม่ม่ายและเด็กกำพร้าเพราะว่าเขาก็จะเป็นคนน่าสงสารอยู่แล้วไงแต่ทุกวันนี้สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วหกอย่าทำให้แขกผู้มาเยี่ยมรำคาญหรือรังแกเขาก็จบแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราเหลือเวลาอยู่ประมาณ10 กว่านาทีเพื่อจะมีท่านใดถามหรือร่วมแบ่งปันความรู้ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการบรรยายในรายวิชาศาสนาเปรียบเทียบนะครับในโอกาสต่อจากนี้ก็ขอเปิดโอกาสให้กับครูบาอาจารย์นะครับท่านใดที่มีความประสงค์จะสอบถามนะครับขออนุญาตกล่าวแนะนำตัวนะครับแล้วก็สอบถามกับท่านองค์วิทยากรได้เลยครับเชิญครับครับมีไหมครับน่าจะไม่มีครับพระเดชพระคุณอาจารย์ทุกคุณครับผมไม่มีนะครับผมครับบางท่านก็ครับอาจจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างติดภารกิจครับแล้วก็ในภาคบ่ายนะครับมีการบรรยายเช่นเคยใช่ไหมครับอาจารย์เจ้าคุณครับผมจากองค์อธิการบดีนะครับครับท่านบรรยายมาจากต่างจังหวัดเพราะท่านไปงานคณะสงฆ์นะครับครับผมเพราะฉะนั้นก็ยังไม่บูชาพระรัตนตรัยในยังไม่ปิดนะครับแต่ว่าจะขอจบการบรรยายในภาคเช้าแต่เพียงเท่านี้ในนามของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เนื่องในโครงการเพื่อภาษาอัสสกิลก็ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระอาจารย์เจ้าคุณรองศาสตราจารย์ดร.พระปัญญาวัชรบัณฑิตนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่มาบรรยายให้ความรู้ในการบรรยายครั้งที่14นี้นะครับในรายวิชาศาสนาเปรียบเทียบขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งครับผมครับอาจารย์ครับเดี๋ยวพาวเวอร์พอยต์ส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มนะครับครับผมกราบขอบพระคุณครับสำหรับครูบาอาจารย์ท่านที่อยากจะได้ PowerPoint นะครับก็ไปติดตามในรายกลุ่มราย Open Chat นะครับก็จะส่งเข้าไปในที่นั้นนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับนะองค์บรรยายองค์วิทยากรนะครับท่านก็ได้ออกไปแล้วนะครับก็เป็นเวลาร่วมพูดคุยสักเล็กน้อยเนาะสำหรับครูบาอาจารย์ของเราครับมีท่านใดอยากจะแชร์ไหมครับว่าได้เอาความรู้ที่เราได้รับฟังการบรรยายนะครับทั้ง14ครั้งที่ผ่านมาได้เอาไปใช้ในการเรียนการสอนประกอบการเรียนการสอนบ้างหรือยังนะครับขออนุญาตสอบถามเป็นรายบุคคลเล็กแล้วกันนะครับผมที่ปรากฏอยู่หน้าห้องซูมแห่งนี้นะครับอาจารย์พระครูวิสุทธิ์ธรรมโสภิตครับกับอาจารย์ทุกคุณครับ
จารย์พระครูครับครับก็ครับไดเป้็นไงฮะมีประโยชน์ครับในการสอนนิสิตของวิทยาลัยสงขลาราชบุรีครับอแตื่ขมองอาจารย์คุณหรือว่าของอาจารย์คุณทั้งสองรูปครับก็เอาไปอัพพลายกันที่จะได้มีความรู้ครับให้กับนิสิตครับครับผมข้างหน้าอยากจะฟังเรื่องอะไรครับพระอาจารย์ก็แล้วแต่ทางนี้จัดเลยครับเพราะว่าผมก็จบปรัชญามาปตรีปโทนะครับก็เลยว่ามีความรู้ทั้งแต่ปอเอกไปจบพระพุทธศาสนาก็มีความรู้สองด้านเลยครับครับผมคครรัับบขอบคุณครับผมร่วมแชร์กันนะครับแล้วท่านอื่นล่ะครับที่เปิดกล้องอยู่มีไหมฮะร่วมแชร์กันอาจารย์ดร.กาญจนาคำจุติอยู่ไหมเอ่ยครับถ้าไม่มีแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับมีประโยชน์และเป็นคุณูปการกับการเรียนการสอนนะครับทั้งสองรายวิชานะครับในครั้งหน้าในเฟสต่อไปนะครับท่านอยากจะฟังเรื่องอะไรนะครับครูบาอาจารย์อยากจะรับฟังเรื่องอะไรแล้วก็ยินดีรับข้อเสนอแน่นะครับแล้วก็ได้แนวคิดเชิงนโยบายมาแล้วนะครับว่าอาจจะมีนะครับครูบาอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆเข้ามาร่วมนะครับเป็นวิทยากรให้กับเราด้วยนะครับสำหรับ2 ถึง 3ครั้งสุดท้ายนะครับของโครงการเพื่อทักษะอัพสกิลนะครับในเฟสนี้นะครับผมครับในวันนี้การบรรยายสำหรับการบรรยายในภาคเช้าก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็มาพบกันอีกครั้งในช่วงเวลา13 นาฬิกาของวันนี้ซึ่งองค์อธิการบดีนะครับพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.นะครับพระนะครับพระพรหมครับวชรธีรอาจารย์นะครับก็จะได้มาบรรยายให้กับทุกท่านได้รับทราบรับฟังกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ครับในภาคเช้าครับกราบสวัสดีและขอเจริญพรสวัสดีครับ